ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หนึ่งครับผมโอ้วันนี้มาเจอกับพี่หนึ่งเนาะในรอบเช้านะคะแล้วก็ปุ้ยเหมือนเดิมเช่นเคยเนาะก็วันนี้เรามีรถอะไรอ่ะเป็นรถกระบะแบบว่าหนุ่มหล่อสายพันธุ์อึดแข็งแรงเนาะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมีให้ดู2แบรนด์เลยเดี๋ยวก่อนอื่นขอแชร์ก่อนนะคะแชร์ให้ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วแชร์ให้หน่อยนะแชร์ด้วยนะครับเห็นแล้วแชร์ด้วยอย่ายืนเฉยๆกันนะครับให้ความร่วมมือกันหน่อยแชร์ให้หน่อยนะครับก็วันนี้มากับรถกระบะนะครับ2ค่ายค่าย Ford นะครับคันนี้ Ford Ranger ปี2018นะครับเครื่อง 2,002 ราคา 469,000 บาทใช่แล้วค่ะส่วนคันนี้นะครับเป็นค่ายนิสสันนะครับค่ายนิสสันปี2020เป็นตัวโฉมใหม่แล้วนะตัวนี้มันเป็นตัวเขาเรียกว่า Black นะครับ Black Edition นะครับ Black Edition มันก็จะเป็นตัวชุดแต่งนะครับคาดสติ๊กเกอร์ดูสวยขึ้นดูดันขึ้นนะครับมันก็เปลี่ยนพวกไฟพวกอะไรอย่างนี้ครับเสริมชุดแต่งมาให้มันหล่อลายเส้นนะครับคันนี้ปี20 4ประตูเกียวโต้ 629,000 บาทมันเป็นสีขาวมุกด้วยใช่ไหมพี่หนึ่งใช่ครับสีขาวมุกโหกระจังหน้าตัดสีดำเปียโนแบ็คเนาะครับไฟโปรเจคเตอร์ LED ชุดแต่งไฟตัดหมอกด้านล่างก็จะเป็นค่าสติ๊กเกอร์สีส้มคือมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเนาะมาจากศูนย์เลยนะครับเนี่ยโอ้โหอย่างหล่อเลยค่ะต้องมองจากมุมนี้ครับมุมนี้จะสวยมากนะครับก็ก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถก็จะฝากนะคะกฤษดากู๊ดคาร์ของเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกเนาะอยู่ในเขตบางแคนะคะเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะเปิด 8:30 ถึง 6:30 นะคะแล้วก็ที่สำคัญฝากโปรโมชั่นสำหรับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะตลอดทั้งเดือนธันวาคมเนาะจับรางวัลด้วยใช่โปรโมชั่นเพียงแค่เข้ามาดูรถที่กฤษฎากู๊ดคาร์ของเราก็ได้มีสิทธิ์ลุ้นรับจับของรางวัลจองก็ยังได้ลุ้นอีกแล้วก็รับรถก็ยังได้ลุ้นรางวัลใหญ่นะคะมี5รางวัลเนาะมูลค่ามากกว่าถึง 300,000 บาทเลยก็อันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะมีจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมเนาะทุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์เลยอ่ะเดี๋ยวให้พี่หนึ่งพามาดูรายละเอียดตัวรถหน่อยนะครับมาจากไฟหน้าก่อนนะครับไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็มีโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าก็สวยงามนะครับออกแบบมาใหม่นะแล้วก็มีไฟตัดหมอกแล้วก็กรอบนะครับกรอบด้านข้างนะครับก็จะไล่นะครับมีคิ้วนะครับกรอบด้านข้างก็จะเป็นดำเป็นโนนะครับสวยงามตัดกับสีขาวมุกมีซุ้มโป่งออกมาซุ้มโป่งนี่ไม่ได้ทำเองนะครับออกมาจากศูนย์จากโรงงานเลยเนาะนะนี่เห็นไหมครับซุ้มโป่งนะครับล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กอลลอยนะครับใช้สีดำเงานะครับของนิสสันจะใช้สีดำเงานะครับขนาดยางก็เป็นล้อของ18นะครับ 2A5/60 นะครับ18และยางของโตโยโตโยนี่เป็นยางที่มีคุณภาพนะครับนี่เกาะถนนเหนียวหนึบถูกต้องกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำนะครับดำเงานะครับดำเงาคาดด้วยสติ๊กเกอร์แล้วก็มี LED นะครับเป็นไฟเลี้ยวตรงนี้ก็กล้องมีกล้องไม่ธรรมดานี่นี่แสดงว่าถ้ามีแบบนี้นะครับคุณปุ้ยครับแสดงว่าต้องมีกล้องรอบคันมีกล้องเนาะแล้วก็สติ๊กเกอร์คาดตัวนี้มือจับของเขาก็จะเป็นสีดำเงาใช่ครับสีดำเงาคีเลตเอนเตอร์นี่เลยบันไดข้างคาดสติ๊กเกอร์ขึ้นไปเหยียบดูดิบันไดข้างคาดร่วงไหมลองเหยียบดูระวังเท้าพลิกนะครับค่าสติ๊กเกอร์สีส้มคือมันตัดดำส้มขาวเนาะคือแบบว่าดูแบบโอ้ลิมิเต็ดอีดิชั่นมากๆใช่เปิดมาเสร็จปุ๊บนะครับดูตั้งแต่ฝั่งในนะครับด้านในด้านในนะสีเดิมใช่มากๆเดิมสีแต้มแล้วก็ขอบประตูนะครับขอบประตูนะครับก็ยังมีสวยงามนะตามทรงตามซอกไม่มีนะครับสะเก็ดสีไม่มีละอองสีต่างๆก็รถเดิมเพจนะครับ NP 300 Navara นะครับสกับเพจ นะครับสกับเพจอย่างเท่เลยสีส้มนะมันเรืองแสงด้วยไหมครับน่าเรืองแสงนะเรืองแสงสีส้มเรืองแสงแล้ว สงสัยนี่มาดูนี่มาดูนี่เรืองนี่นะอยู่แบบนี้นะครับนี่เรืองแสงแล้วเรืองแสงสีส้ม นะครับเรืองแสงนะครับแล้วก็เบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะครับสลับกับผ้าคือเหมือนคล้ายๆอารมณ์สปอร์ตขึ้นเนา
นะครับอันนี้คือมันเป็นดีไซน์ของเขาที่สวยมากเลยนะพี่หนึ่งใช่ครับเขาคือขอบกระจกของเขามันจะโค้งรับบานประตูเนาะคือแบบออกดีไซน์มาสวยงามปี2020 629,000 บาทจัดเต็มฟรีดาวผ่อนนานสูงสุดก็84เดือนเพราะลูกค้าขับฟรีไปเลย90วันนะคะกว้างไหมครับดูนะครับเพราะรถนี้สันมากนะครับจะกว้างนะครับกว้างใหญ่นี่ขับฟรี90วันใครที่ดูอยู่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อมีญาติพี่น้องที่หารถกระบะไว้ใช้งานอยากได้รถปีใหม่สภาพสวยๆใหม่น้อยๆนะคะวันนี้มี Navara NT 300ตัว Back Edition Gear Auto มาให้ได้ชมกันเนาะราคา 629,000 บาทลูกค้าผ่อนอยู่ที่ประมาณ 11,000 กว่าบาทเท่านั้นเองผ่อน 11,000 กว่าบาทจัดเต็มฟรีดาวดอกถูกดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.79 โอ้โหไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วพี่หนึ่งใช่ครับ5ปีก็ 2.99 แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้5ปี 2.79 ก็ทักเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมีหลังไมค์นะครับเราจะรถตู้รุ่นไหนครับปีอะไรครับสนใจรถตู้คอมพิวเตอร์เวนจูรี่ตู้เตี้ยตู้หลังคาสูงลูกค้าทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยใช่ครับเดี๋ยวจะคุยนะครับสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนะครับคุณปุ้ยก็คือฝาท้ายด้านหลังเนาะด้านหลังของฝาท้ายปกติถ้าเป็นรถรุ่นอื่นมันก็เป็นฝาท้ายปกติแบบเรียบๆไม่มีดีไซน์มันไม่มีแต่นี่นะครับพอเวลาเราขึ้นละวางอะไรได้นะครับเนี่ยวางแก้วอันหนึ่งแล้วใช่ครับยืนชมวิวนะครับใช่แล้วก็มันแกเกี่ยวกันมันก็ใช้ได้ทุกอ่ะวางมือถือนี่แหละแต่จริงๆมันทำมาเพื่ออะไรครับผมก็งงนะครับอย่างอื่นมันจะมนๆโค้งๆมันก็วางทำมาให้สวยงามหรือว่าไงใช่หนึ่งแหละดีไซน์สวยงามสองก็ใช้ขวดเบียร์อะไรก็วางได้หมดนะได้หมดค่ะนี่เลยมีกล้องมีทุกอย่างนะคะครบหมดเลยคือใหม่ไม่มีที่ติเลยคันนี้ผมบอกได้เลยนี่ตัวท็อปด้วยใช่ค่ะใหม่ไม่มีที่ติพี่หนึ่งนี่คือตัวสูงของเขานะตัวปกตินะใช่ค่ะตัวสูงมันจะก้ำกึ่งนะครับจะไม่เตี้ยเกินไม่สูงเกินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับรถรุ่นหนึ่งกับตัวสูงนะครับตัวนี้จะเตี้ยกว่าตัวนี้จะเตี้ยกว่าหน่อยนะนิสสันก็คงจะคิดว่าจะไม่รู้ทำสูงไปเพราะอะไรนะครับบางทีสูงก็ไม่ได้ใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้ก็เกาะใช้ได้ทั้งคุณแม่บ้านพ่อบ้านเนาะที่ชอบขับกระบะแต่เป็นเกียร์ออโต้เพราะว่ามันไม่ได้สูงมากคือมันแต่งออกมาแล้วมันคือสมบูรณ์มันเข้ารูปเข้าทรงดีไซน์และเป็นโฉมใหม่โฉมปัจจุบันเลย 629,000 บาทผ่อนเริ่มต้น 11,000 กว่าบาทเนาะ84เดือนขับฟรี90วันนะคะลูกค้าดอกเบี้ยถูกเนาะจัดเต็มฟรีดาวไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูด้านในกันนี่ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะใครอยากดูรถรุ่นไหนอะไรยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้วันนี้เราพามาดูเป็นรถกระบะแบบว่าหนุ่มใหญ่หล่อสมรรถนะดีช่วงล่างแน่นโอ้โหแข็งแรงทนทานทุกอย่างภายในตัวรถใช้งานได้ไม่เท่าไหร่ครับ 20,000 กว่าโลไม่ 20,000 กว่าโลคือเข้ามาด้านในเขาคอนโซลตรงข้างหน้าจะคล้ายๆเหมือนเป็นรถเก๋งเลยเนาะพี่หนึ่งนะของดีไซน์แบบขอสตาร์ทหน่อยให้พี่หนึ่งพาดูฟังก์ชันภายในตัวรถหน่อยนะครับจะได้รู้นะครับโอ้โหเกนะครับตีด้วยนะนี่นะครับเห็นไหมครับเพราะว่าเปิดประตูอยู่นะครับมุมมันก็จะเลยเป็นแบบนั้นนะครับนี่เห็นไหมครับเราเปิดประตูอยู่เพราะว่าประตูคือกระจกอ่ะมันจะติดอยู่กับประตูข้างและพอเราเปิดประตูออกไปนะครับมุมกล้องมันก็จะเปลี่ยนนะครับแต่เห็นหมดนะครับใครเดินใครอะไรนะครับมุมคงมุมข้างคือรอบคันพูดง่ายๆนะครับรอบคันเขาทำมาดีมากมีจอถอยนะครับให้มาเต็มนะครับตัวนี้เมนูก็เป็นหน้าจอสัมผัสเหมือนกันนะครับตัวนี้เลือกได้นะครับเราจะเปิดอะไรฟังก์ชันภายในตัวรถก็เรียกง่ายๆว่าใช้งานได้จริงทุกอย่างนี่นะครับจอสัมผัสเลือกนะครับเสียงความดังนะครับได้หมดเลยเนาะแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลใช่ครับนี่เลยเกียร์ออโต้คอนโซลตรงกลางมันใหญ่ดีเนาะพี่หนึ่งใหญ่ครับแล้วก็วางของได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้สามารถต่อสายปลั๊กนะครับ12โวลต์ได้อีกช่องนึง uh-huh. ข้างล่างช่องนึง uh-huh. แล้วก็มี USB USB ไม่พอให้ AUX มาด้วย uh-huh. นะครับแล้วก็ตรงนี้คืออะไรชิปล็อกชิปล็อกนี่คือเกี่ยวกับเรื่องเกียร์เวลาเราจอดรถสมมุติว่าเราอยู่ในเกียร์ A N จะดับเครื่องมันดับได้ไหม
ดับเครื่องดับได้ไหมให้ถ่ายนะได้ดับได้ไหมดับได้ใช่ไหมครับก็ดับได้ครับดับได้บางคนอาจจะรู้ว่ามันดับไม่ได้ใช่ไหมได้บางคนอาจจะรู้ว่ามันดับไม่ได้ถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นนะถ้ามันเป็นเกียร์ออโต้แล้วกุญแจไม่ใช่เป็นกุญแจแบบปุ่มสตาร์ทคุณจะดับแล้วคุณดึงกุญแจออกไม่ได้นะครับดึงกุญแจออกจากคอไม่ได้มันก็เลยต้องมีตัวนี้มานะครับเผื่อบางคนเข้าใจผิดอุ้ยมันใช้งานดับไม่ได้อันนี้นะอันนี้เราก็จะอธิบายเบื้องต้นให้คือทุกอย่างโอ้โหบอกง่ายๆเลยเหมือนรถเก่งอ่ะพี่หนึ่งใช่ออกแบบดีไซน์ภายในคือตกแต่งคล้ายๆรถเก๋งแต่ออกมีแฝงด้วยความสปอร์ตเนาะด้วยเบาะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่กระจกก็เป็นออโต้นะครับแล้วก็มีตัวเลขด้วยใช่มีโอ้นี่กระจกออโต้นะตัดแสงออโต้นะครับอ่ะเราจะไม่แสบตานะครับกลางคืนมันเป็นกระจกออโต้นะครับเราก็เปิดปิดได้นะครับเห็นไหมครับส่วนพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ2ฝั่งนะครับคูดคอนโทรลสั่งการด้วยเสียงนะครับโทรศัพท์โทรเข้ารับออกนะครับได้หมดนะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างออกแบบมาให้ดูง่ายนะครับดูไม่ยากไม่ซับซ้อนปุ่มกดต่างๆก็ใช้งานง่ายใช้งานง่ายและสิ่งอีกสิ่งนึงสำคัญที่ผมชอบมากเลยคือที่วางแก้วที่วางแก้วปกติรถบางรุ่นจะชอบอยู่ฝั่งด้านคนขับแล้วฝั่งหน้านั้นจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ตัวนี้มันมีทั้งสองฝั่งสองฝั่งนะครับแล้วก็ถือว่าไม่อึดอัดนะไม่อึดอัดข้างหลังเป็นไงบ้างครับไม่มีเฉพาะด้านหน้านะพี่หนึ่งคือด้านหลังก็มีครับด้านหลังก็มีแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนที่บอกไปคล้ายๆเป็นรถเก๋งเนาะคือด้านหลังรถกระบะมีแอร์ด้วยนะคะตัวนี้มีแอร์หลังเบาะทุกอย่างยังใหม่แล้วเดิมแล้วก็มีที่วางแก้วนี่เลยโอ้ยให้มาด้วยนะครับเท่มากรถบางรุ่นไม่ค่อยมีนะไม่มีเลยค่ะมีที่วางแก้วอันนี้ก็ถือว่ายังห่วงคนหลังอยู่นะครับคือไม่ต้องมาแย่งกับคนข้างหน้านะแล้วเวลานั่งก็โหนั่งสบายพิงคอไม่เมื่อยนี่ช่องต่อมีแล้วครับข้างหลังมีใช่ค่ะทำไมมันให้ช่องต่อเยอะเหลือเกินบอกข้างหลังก็สามารถพับได้นะคะดึงแล้วก็พับลงมาได้เนาะเบาะตึงมากเบาะใหม่เบาะเดิมแล้วนิ่มมากๆเนาะเป็นเบาะหนังตัดตัวนี้จะเป็นลายผ้าตะเข็บส้มก็ให้มันเข้ากับดีไซน์ตัว Bank Edition เนาะที่มันตัดกันสติ๊กเกอร์คาดดำส้มขาวคือทุกอย่างในตัวรถบอกได้เลยว่า 100% มากๆคันนี้บอกย้ำอีกทีเนาะปี2020นะคะกับ Navara NP 300เครื่อง 2.5 ดีเซลเนาะปี2020มาในราคา 629,000 บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนได้สูงสุด84เดือนขับฟรี90วันดอกเบี้ยถูกเริ่มต้นที่ 2.79 ลูกค้าอยากเหลือเงินกลับบ้านหรือลูกค้าอยากได้เงินไปใช้ในเที่ยวปีใหม่มาเลยคันนี้จัดได้ล้นๆเลยค่ะและที่สำคัญนู่นเดือนมีนาค่อยผ่อนค่างวดแรกนะคะลูกค้าขับไปสบายใจได้เลยเนาะอันนี้ก็ย้ำอีกทีกับคันนี้ตัว Bank Edition NP 300เนาะปี2020เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกคันนึงก็ไม่น้อยหน้ากันเลยถ้าใครสำหรับที่หาเป็นแคปอยู่แคปยกสูงเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมอีกคันนึงสีขาวเหมือนกันดูพี่หนึ่งเล่นอะไรพี่ให้พี่หนึ่งพาเล่นอะไรเนี่ยเปล่านั่งฟังอยู่นะสวยสวยนะครับสวยงามมากนะครับชอบไม่มีที่ติไม่มีที่ติจริงๆนะครับชอบก็พวงมาลัยนะครับรถกระบะนะครับเดี๋ยวนี้นะครับพัฒนานะครับบอกอีกอย่างนึงครับคุณปุ้ยครับพวงมาลัยมันเป็นพวงมาลัยเล็กเนาะพี่หนึ่งนึกถึงรถอะไรครับเป็นพวกนิสสันอาเมล่านิสสันเทียน่าอะไรประมาณนี้นะแต่คือเขาออกแบบมาให้พวงมาลัยมันเล็กนี่คือยังไงบ้างคะพี่หนึ่งเบากระชับมือขับง่ายอย่างนี้ใช่ไหมคือหลายคนบอกว่าพวงมาลัยเล็กมันตรงไหนครับวงนะครับวงในการหมุนเนี่ยครับมันก็คล่องตัวขึ้นมันไม่เทอะทะแบบ uh-huh. สมมุติว่าพวงมาลัยใหญ่มันอาจจะหมุนน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่เผื่อมันจะแต่ถ้าเกิดว่าพวงมาลัยใหญ่นะครับแบบเหมือนรถกระบะรุ่นเก่าๆที่พวงมาลัยเหมือนเกือบเท่ารถ10ล้อนะครับ uh-huh. มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแบบนี้นะครับแบบว่า มันก็เลี้ยวได้ง่ายอันนี้กระทัดรัดเลี้ยวได้ง่ายกระทัดรัดเบากระชับมือก็คือเขาออกแบบมาดีไซน์ให้มันเข้ากับทันสมัยอ่ะถูกต้องนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกคันนึงคันนี้ก็น่าจะเคยเห็นกันบ้างแล้วแหละเพราะว่าเคยไลฟ์ให้ชมแล้วครั้งนึงเนาะ
ตัวนี้ถ้าใครที่หาเป็นตัวกระบะยกสูงนะคะเป็นสมาร์ทแคปเปิดแคปได้เดี๋ยวเราพามาดูกันนี่ตัวนี้ก็แต่งหล่อไม่แพ้กันเลยกับ Ford Ranger คันนี้เลยค่ะปี2018เครื่อง 2.2 ดีเซลเนาะราคาอยู่ที่ 469,000 บาทนะคะ 469,000 บาทปี2018Oh. ใช่ครับไฟมันก็จะเป็นไฟใหม่แล้วนะครับปี2018นะครับไฟเลี้ยวก็จะฝังอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับและอย่างนะครับรถ Ford นะครับที่ผมชอบอีกอย่างนะครับคุณปุ้ยก็คือบอดี้ตัวถังมันแข็งแรงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแข็งแรงมากนะครับก็คือมันเป็นรถสไตล์อเมริกันนะครับ Ford มันก็เป็นของอเมริกันอยู่แล้วแล้วก็มันแข็งแรงตัวถังใหญ่บึกบึนตัวนี้ก็ใช้เครื่อง 2002นะครับ2002ใช่ค่ะ2002ปี2018ราคา469,000 บาทเนาะสบายๆเลยนะครับเดือนละประมาณ 9,000 8,000 9,000 นะครับใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องเห็นว่าต้องเป็น NP 300หรือว่าต้องเป็น Ford Ranger ลูกค้าอาจจะบอกว่าคุณปุ้ยครับคุณหนึ่งครับมี Toyota มั้ยนะครับมี Mitsubishi มั้ยหรือตอนยาวมั้ยมีรถที่ใช้งานในแนวเชิงพาณิชย์หรืออยากได้เป็นรถกระบะเนาะแบบนี้นะครับมีหมดเลยส่องไปดูครับหรืออยากได้แบบเชฟปี18ปี19แบบนี้นะครับสีสวยมากเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่นะครับเครื่องดูลาแม็กดูลาแม็กเป็นเครื่องตัวใหม่คือมีทุกอย่างจริงๆมีตั้งแต่เก๋งกระบะ SUV เนาะราคาหลักแสนต้นขึ้นไปจนถึงหลักหรือเอาคันข้างหลังก็ได้นะใช่เนี่ยคันข้างหลังนี่ๆกำลังเปิดรถเลยนะครับนี่นะครับ e-coupe คันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับใครชอบแบบไหนนะครับหรือจะเป็น Trailblazer เข้าใหม่ LTZ นะครับตัวท็อปรถครอบครัวนะครับรถครอบครัวแต่ว่ามันถูกใช่แล้วคือราคาแบบโอ้โหออกห้างป้ายแดงกับตอนนี้คือบอกได้เลยว่าซื้อใช้โคตรคุ้มเลยใช่ครับมีมิลานมั้ยครับมิลานมิลานตอนนี้มีหมดทุกรุ่นมิลานแอคคาร์ดก็มีนะมีหมดทุกรุ่นขาวครับไอ้เครื่องเสียงไอ้งานวัดอ่ะอ๋ออันนั้นขายไปนานแล้วครับรู้สึกว่าเจ้าของป่วยแล้วก็ขายรถต่อนะครับคันนั้นขายรถต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ไว้เปิดไอ้เครื่องเสียงตามงานนะครับรู้สึกว่าจะแย่งกันกับพระแย่งกันกับพระอ๋อเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อเดี๋ยวเรามาต่อไอ้คันนี้มีโป่งด้วยครับคุณปุ้ยครับมีแบบโป่งซุ้มล้อการกระแทกเนาะคือฮะมาครบหมดเลยโป่งเอ้ยโป่งหินเหล็กไฟหินเหล็กไฟมันวงสมัยเมื่อ20ปีก่อนนะมันเปลี่ยนใหม่แล้วไม่ใช่เหรอนี่ๆให้ดูมาเรื่อยๆด้านนอกไม่มีอะไรมากให้ดูแบบประมาณนี้เลยแต่ว่ามันจะสูงกว่านะครับดูดีๆนะครับท่านลูกค้าครับสูงกว่านิดเดียวเนี่ยๆต้องเทียบแบบนี้สูงกว่านิดนึงเนี่ยนี่ดูแขนผมนะประมาณสักคืบนึงอ่ะไม่ถึงคืบเห็นไหมครับมันมีความชัดเจนอยู่ใช่ไหมครับว่านี่ต่ำกว่านี่สูงกว่าใครที่สายฟอร์ดก็กระบะเรนเจอร์เนาะถ้าใครที่สายนิสสันก็เป็นตัวนี้เลยตัวใหม่อีดิชั่นเลยแต่พอดูดีๆนะครับนิสสันตัวนี้นะครับเหมือนกับเหมือนเบนซ์ที่มันออกรถกระบะมานะครับเหมือนกับซื้อลิขสิทธิ์ของตัวถังนิสสันไปทำอ่ะออกแบบดีไซน์มาได้สวยนะพี่หนึ่งใช่ครับออกแบบดีไซน์ได้สวยมากนี่อันนี้ด้านหลังของ Ford Ranger ก็ไม่มีอะไรมากเนาะใช่ครับ XLT มีบันไดข้างเซ็นเซอร์ถอยทุกอย่างนะคะไฟก็มีตรงนี้จะเป็นที่ครอบการกระแทกนี่เลยนี่การกระแทกชุดแต่งเรียบร้อยดูดีมากพร้อมใช้งานจริงๆเนาะคันนี้นะครับขังแน่นอนนะครับผมบอกได้เลย ยังไงคะลงอักขระไว้เรียบร้อย นะครับอันนี้ก็เป็นพวงมาลัยนี่ยันเต็มเลยเป็นรถบ้านแหละอาจจะแบบว่าถือในพวกนี้หน่อยใช่ครับอาจจะแบบนับถือไปไหนมาไหนมุมนี้เห็นตะคอเห็นตะคอรถผมก็มีนะครับเต็มเหมือนกันนะครับยันนะครับอยู่ในรถนะครับเขาก็ให้มานะครับที่บ้านนะครับเราก็เก็บไว้นะครับอาจจะนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่รถอะไรมันเก็บไว้แล้วรู้สึกสบายใจนะครับแต่ว่าของอย่างนี้นะครับมันเป็นอะไรที่มองไม่เห็นนะครับมันอยู่ที่ความเชื่อบางคนก็เชื่อบางคนไม่เชื่อรถสวยไม่มีอะไรเลยคันนี้เข้าใกล้ไม่ได้ครับเพราะว่าลงไว้แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันเนาะกับคันนี้นะคะย้ำอีกทีเป็น Ford Ranger นะคะเครื่อง 2.2 ดีเซลนะคะราคาอยู่ที่ 469,000 บาทใช่ครับ
469,000 บาทนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทเนาะผ่อนได้84เดือนเหมือนกันดอกเบี้ยถูกค่ะฟรี90วันจัดเต็มฟรีดาวไปเลยอ่ะโอ้โหด้านไหนที่หนึ่งปุ่มนี่ครับยิ่งกว่าเครื่องคิดเลขอีกนะปุ่มเยอะได้เกินนะครับนี่ก็จะไล่มาเลยนะครับนี่ฟังก์ชันของตัวเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงนะครับเลือกขึ้นวิทยุนะครับเรดิโอนะครับ AUX นะครับตัวนี้นะครับมีมาให้ด้วยนะแล้วเพราะว่ากดแล้วอาจจะเชื่อมต่อนะครับจริงๆมัน AUX มันต้องเสียบนะครับนะครับแล้วก็ปุ่มนะครับตัวนี้ก็คือกดโทรศัพท์นะครับเลขกดโทรศัพท์เพราะว่ามันเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับรับเสียรับสายโทรออกได้นะครับตัวนี้ uh-huh. แล้วก็ซินทัลล็อกก็จะอยู่ตรงกลางนะครับไฟฉุกเฉินนะครับนี่นะครับฟังก์ชันเขาค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเล่นง่ายไม่ซับซ้อนนะพี่หนึ่งนี่เลยนี่เห็นไหมครับแล้วพอมาพวงมาลัยฝั่งซ้ายนี่จะเกี่ยวกับเรื่องเลือกเสียงนะครับเพิ่ม uh-huh. เสียงลดเสียงแล้วก็โทรเข้าโทรออกนะครับแล้วก็สั่งการด้วยเสียงฝั่งขวาก็จะเป็นพวกคุสคอนโทรลนะครับกดนะครับแล้วก็เลือกส่วนตรงกลางนะครับไม่ต้องมองนะครับตัวนี้แล้วแต่คนนะตัวนี้นะครับคันนี้ขังมากนะครับพี่แจอยู่ไหนพี่หนึ่งสตาร์ทให้ดูหน่อยสิคันนี้ไม่เท่าไหร่ครับปุ้ยไม่หมื่นกว่าโลค่ะไม่น้อยมากนะครับไม่หนึ่งหมื่นกว่าโลภายในดำบอกผ้าเนาะผมว่าทำไมถุงยังไม่แกะออกยังไม่แกะขายังแบบว่าคือเรียกได้ว่ารถเดิมไม่มีพลิกคว่ำชนหนักน้ำท่วมเล่มไม่มีชำรุดสูญหายเล่มพร้อมโอนชุดโอนครบนะคะนะอันนี้กรณีลูกค้าซื้อสดจัดไฟแนนซ์เราก็มีตรวจสอบตัวเครื่องตัวถังเนาะทุกอย่างเรียบร้อยหมดลูกค้าสบายใจได้แล้วบอกได้เลยว่าคันนี้สวยมากๆไม่หมื่นกว่าโลนะคะปี2018 469,000 บาทเนาะผ่อน 8,000 กว่าบาทนะคะลูกค้าซื้อคนเดียวได้เงินเดือนสตาร์ท 15,000 ไม่ต้องมีคนค้ำค่ะสลิปคาร์บอนนั่งรออนุมัติภายใน30นาทีขับรถกลับบ้านได้เลยเนาะแล้วก็อยากจะฝากนะคะจะถึงนี่ก็วันที่7แล้วจะกลางเดือนแล้วยังมีเวลานะคะจนถึงสิ้นเดือนธันวานะใครที่มองหารถอยู่อาจจะแบบอุ๊ยรอปีใหม่ก็ได้ดอกเบี้ยจะได้ถูกลงไม่มีนะคะมีแต่เปลี่ยนเงื่อนไขไปเรื่อยๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดจัดยอดกู้นะคะลูกค้าที่หาอยู่อยากจะให้มารีบทำเนาะยังมีดอกเบี้ยพิเศษขับฟรีอีกจนถึงปีหน้าเนาะดอกเบี้ยก็ถูกมากอันนี้ก็ให้ลูกค้ารีบกันเลยอย่ารอถึงปีใหม่เลยเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงกันได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีพี่หนึ่งสตาร์ทให้ดูแล้วนี่เลยแอร์เย็นมากเย็นไวมากนี่ออกมานะครับผมนึกว่าเฮอริเคนเมื่อกี้นะครับออกมานี่แรงมากนะครับแบบไม่บอกกล่าวกันเลยจนผมตกใจนะ ตกใจนะครับว่าทำไมแอร์ของฟอร์ดมันทำออกมาได้รุนแรงขนาดนี้นะครับนั้นเราก็ต้องปรับเบอร์ต่ำลงหน่อยเบอร์2ก็พอแล้วครับเบอร์2ผมก็หน้าปิวแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นกระจกนะครับก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับ2ฝั่งนะแต่ว่าพับอาจจะไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นเบาะผ้าเบาะผ้าใช่เบาะผ้าเกียร์ออโต้ทั้งคู่เนาะใช้งานได้ง่ายเป็นเครื่องดีเซลนะครับประหยัดทั้งคู่นะทั้ง2คันนี้นะแต่ว่าตัวนี้อาจจะประหยัดกว่าเพราะเครื่องมันเล็กกว่าเครื่องมันเล็กกว่าใช่นะครับประหยัดกว่าเครื่อง 2,500 นะครับเพราะตัวนี้ใช้เครื่อง 2,200 นะครับแล้วก็เทอร์โบแต่เวลาการออกตัวการขับขี่ก็ไม่ได้ต่างกันมากใช่ครับไม่ต่างกันเลยนี่อันนี้ก็มีทุกอย่างครบฟังก์ชันเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันอีกทีสรุปด้านหน้ากันอีกทีดีกว่าวันนี้มาแบบว่า2สายพันธุ์เลยมาให้เลือกนะครับระหว่าง4ประตูกับแคปเพราะว่าหลายคนก็ถามมานะครับถามมาก็เลยต้องจัดนะครับว่าคือของนะครับมันมีมาให้เลือกนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับใครชอบแคปก็เป็น Ford Ranger ก็ได้นะครับใครชอบ4ประตูก็ NP 300นะครับตัว Back Ignition หรือใครอยากได้เชฟหรือใครอยากได้ Toyota หรือใครอยากได้ Mitsubishi นะครับเรามีหมดนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่2ยี่ห้อนี้แต่ขอเอามารีวิวนะครับทยอยมาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจะเริ่มเอาทยอยพวกโตต้าพวกเชฟพวกมิซูมารีวิวเข้ามาใหม่ๆเราก็จะทยอยเอามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันเนาะก็ยังไงวันนี้ฝากเบอร์โทรนะคะใครที่ดูอยู่เนาะชอบเป็นนิสสันหรือฟอร์ดก็โทรหาพี่หนึ่งโทรหาปุ้ยได้ที่เบอร์0832222203เนาะโทรมาสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์กับเรา2คนได้
บอกได้เลยว่า2คันนี้เกียร์ออโต้ทั้งคู่จัดเต็มฟรีดาวขับฟรี90วันเนาะแล้วก็ฝากนะคะโปรโมชั่นตลอดเดือนธันวาเนาะเสาร์อาทิตย์นะคะทุกวันเสาร์แล้วก็ทุกวันอาทิตย์ตลอดทั้งเดือนธันวาเนาะเรามีโปรโมชั่นนะคะเรื่อยๆจนถึงสิ้นเดือนสิ้นปีเลยเนาะใครที่มองหารถยนต์มือ2 อยู่ก็โทรหาเรา2คนได้อ่ะฝากติดตามเพจ Facebook หน่อยค่ะพี่หนึ่งครับเพจ Facebook นะครับกิจสดากุ๊ดคาร์นะครับใครที่เห็นแล้วครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจกดติดตามนะครับไว้เป็นกำลังใจนะครับให้พวกผมแล้วก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับได้ทำคลิปวิดีโอดีๆนะครับแล้วก็ใน YouTube Channel ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเรื่องราวต่างๆก็จะอัปเดตไปอยู่บนหน้าจอมือถือท่านนะครับหรือเว็บไซต์อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับก็ติดตามเอาไว้วันนี้ท่านไม่ซื้อวันหน้าท่านอยากจะซื้อนะครับก็ให้นึกถึงเราถูกต้องนะครับเพราะว่าเรามีรถทุกแนวทุกสไตล์นะครับให้ท่านได้เลือกคัดสรรกันนะครับมาที่นี่นะครับที่เดียวจบอยากได้แบบไหนนะครับเรามีให้หมดวันนี้ผมกับปุ้ยนะครับก็ต้องขอสวัสดีจากลานไปก่อนครับสวัสดีครับ